แดนเทวดาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่แตงที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่งแต่ที่แดนเทวดาแห่งนี้จะโดดเด่นและแตกต่างจากที่ท่องเที่ยวอื่นๆเราไปเรียนรู้กับแหล่งท่องเที่ยวที่อลังการงานสร้างแห่งนี้กันเลยครับจากความตั้งใจของคุณประเวศตันวัฒนะชาวกรุงเทพที่ได้เล็งเห็นว่าคนในท้องถิ่นมีฐานะโดยรวมพอมีพอกินหากได้มีการส่งเสริมจุดท่องเที่ยวก็จะเสริมให้ผู้คนที่นี่มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมท่านบอกว่าอยากจะให้มีพื้นที่ที่จะสามารถทำคุณประโยชน์ให้กับคนท้องถิ่นและเป็นแหล่งที่จะทำบุญช่วยเหลือสังคมต่อไปอีกด้วยคุณประเวศมองเห็นว่าที่ชุมชนแห่งนี้มีผู้คนสัญจรไปมาน้อยมากอีกทั้งเขามีพื้นที่อยู่9ไร่ที่ซื้อไว้เพื่อเก็บไว้ให้ลูกให้หลานที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆเลยที่นี่ก่อนก่อสร้างเนี่ยเป็นที่ดินโล่งเลยแล้วก็ร้อนมากสิ่งที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ทำให้นักธุรกิจท่านนี้เกิดแนวความคิดที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้ให้เป็นแหล่งดึงดูดคนทั่วประเทศมาที่นี่ให้ได้จึงเป็นที่มาของชื่อแดนเทวดาแห่งนี้เราไปรู้จักกับสถานที่แห่งนี้ว่ามีมุมและมีโซนกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างตามผมมาเลยครับที่นี่ครับที่นี่ชื่อแดนเทวดาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใช้ชื่อว่าแดนเทวดาแดนเทวดานี่หลักๆแล้วก็จะมีอยู่4โซนโดยโซนที่1เนี่ยจะมีชื่อว่าจิบกาแฟแลธรรมจิบกาแฟแลธรรมเนี่ยก็หมายถึงใครที่เข้ามาในโซนนี้ก็จะได้มาจิบกาแฟรับประทานอาหารแล้วก็ชมบรรยากาศของธรรมชาติที่มีน้ำตกล้อมรอบสวยๆแล้วก็ได้ชมธรรมะและรับฟังธรรมะมีภาพการ์ตูนเทวดาสวยๆเต็มไปหมดเลยซึ่งใครมาในเฉพาะในโซนที่1ผมว่าก็น่าจะประทับใจมากพอสมควรนะครับที่ล่มลื่นและสวยงามมากๆหลังจากที่เที่ยวชมโซนที่1เสร็จก็จะต่อสามารถเดินต่อได้ไปในโซนที่2ซึ่งต่อเนื่องกันโซนที่2จะมีชื่อว่า We Love Flower โซนที่2นี่เป็นพื้นที่ที่กว้างมากแล้วก็ เป็นอาณาจักรของไม้ดอกไม้ประดับสวยงามมากภายในพื้นที่ของโซนที่2เนี่ยจะมีแยกออกเป็นโซนบ้านไม้ซึ่งเป็นสไตล์วินเทจสวยๆเก่าๆย้อนอดีตวันๆแล้วก็จะมีฉากหลังของทุ่งดอกไม้เนี่ยจะเป็นฉากหลังเป็นน้ำตก3สีซึ่งอลังการมากสูงอย่างน้อยถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ16เมตรถึง18เมตรมีความอลังการมากทุกคนก็จะได้ชมบรรยากาศของไม้ดอกไม้ประดับกับธรรมชาติและสเปรย์หมอกที่สวยงามร่มเย็นธนบุรีนะคะลูกแม่นพมาศเราหลากหลายกลุ่มมาจากทั้งแม่สอดนะคะแม่กองแล้วก็กรุงเทพอันนี้ได้ชมจาก YouTube เพจคนเหนือนะคะแล้วเราก็มีโครงการที่จะมาเที่ยวที่เหนือเนี่ยหลายๆที่เลยแต่ว่ารู้ว่าที่นี่ยังไม่เสร็จแต่ก็อยากจะมีความอยากรู้อยากเห็นว่าสวยแค่ไหนพอมาจริงๆแล้วสวยมากทั้งที่ยังไม่เสร็จ
และเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยให้การต้อนรับอย่างดีในขณะที่ว่าการก่อสร้างก็กำลังดำเนินการไปแต่เจ้าหน้าที่ก็สละเวลามาพาชมประทับใจมากๆเลยค่ะน่ารักสุดๆสุดยอดค่ะสุดยอดเลยครับยอดเลยถ้าต่อเนื่องเข้าไปอีกก็จะเป็นโซนที่3ซึ่งเป็นต่อเนื่องกันเลยนะฮะโซนที่3นี่จะเป็นชื่อโซนว่าโซนมาตะคาเฟ่โดยคำว่ามาตะมองคล้ายๆคับคาก็จะเหมือนเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่โดยความจริงแล้วด้วยความที่ผมเป็นคนใต้ก็มาตะจริงๆก็แปลว่ามาสิซึ่งคนใต้ก็จะชอบเรียกกันว่ามาตะแปลว่ามาสินะก็คือในนั้นท่านจะได้ชมดอกไม้เหมือนกันนะแล้วก็จะมีความร่มรื่นของธรรมชาติซึ่งสำคัญที่สุดคือบรรยากาศเป็นสไตล์อยู่เหมือนอยู่ในเมืองญี่ปุ่นมีภูเขาฟูจิมีถ้ำซึ่งขึ้นไปชมไม้ดอกไม้ประดับภายในถ้ำอย่างสวยงามชมหน้าผาที่สวยงามบวกกับแม่น้ำแม่แตงซึ่งอยู่ในโค้งน้ำที่สวยมากถ้าใครมาเฉพาะ3โซนนี้ผมว่า1วันก็เที่ยวไม่น่าจะหมดนะครับถ้าอีกส่วนอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นโซนที่ชื่อว่ากาดแม่แตงซึ่งจะอยู่ในโซนด้านหน้าของโครงการโซนนี้ก็คื อกาดแม่แตงเนี่ยจะเป็นที่รวมของ อาหารเครื่องดื่มที่รสชาติดีแล้วก็ของฝากสินค้าโอท็อปแล้วก็ได้มีร้านเบเกอรี่ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นร้านเบเกอรี่ที่ผู้ที่มาทำเบเกอรี่ให้ของเราเนี่ยก็จะเป็นผู้ชนะเลิศการประกวดเบเกอรี่ของเชียงใหม่กับลำพูนมาซึ่งทุกคนก็คงจะได้ชิมเบเกอรี่ที่อร่อยอร่อยครัวซองที่อร่อยอร่อยกันนะครับคุณประเวศตันวัฒนากล่าวว่าผมมีความตั้งใจที่จะใช้พื้นที่แห่งนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนรอบข้างและที่แห่งนี้จะเป็นที่ผมจะใช้ประสบการณ์ทางโลกของผมมาสร้างงานเพื่อประโยชน์ทางธรรมสำคัญที่แห่งนี้จะแตกต่างจากที่อื่นๆก็คือนอกจากจะเป็นแดนเนรมิตที่อลังการงานสร้างแล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ปลอดสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกประเภทเปิดแล้วกำหนดเปิดเสมือนจริงเพื่อทดสอบระบบในวันพฤหัสบดีที่26พฤศจิกายน2563ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ไปจนถึงเวลา 20:00 น.ทางโครงการขอเก็บค่าเข้าชมท่านละ50บาทสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบเข้าชมฟรีและอย่าลืมแดนเทวดาจะเปิดอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบในวันเสาร์ที่19ธันวาคม2563ท่านที่มาชมจะได้พบกับความอลังการที่ไม่เคยพบที่ใดมาก่อนเพราะที่นี่เสมือนหนึ่งแดนสวรรค์ชมความอลังการยิ่งใหญ่ของน้ำตกเนรมิตที่ยิ่งใหญ่สวยงามชมความอลังการของไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์พร้อมเดินชมสวนญี่ปุ่นที่จะสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับผู้เข้าชมอย่างแน่นอนโดยทุกท่านที่เข้าชมแดนเทวดาสามารถซื้อคูปองเครื่องดื่มมูลค่าท่านละ100บาทในการเข้าเยี่ยมชมโครงการเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมโครงการให้ดำเนินการต่อไป
ิดให้ผู้เข้าเยี่ยมชมตั้งแต่เวลา 8:00 น.ไปจนถึงเวลา 20:00 น.ทุกวันไม่มีวันหยุดยังไงก็ขอเรียนเชิญแวะมากันเยอะๆนะครับ